นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับสำหรับบางคนที่ขับขี่รถยนต์แล้วชอบทำพฤติกรรมการเหยียบเบรกจนสุดแรงและแช่ค้างทิ้งไว้ต้องฟังเรื่องนี้กันไว้ซึ่งรู้หรือไม่ว่าพฤติกรรมที่ทำอยู่นั้นส่งผลเสียต่อชีวิตได้อย่างไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ซึ่งพฤติกรรมการเหยียบเบรกจนสุดแรงและแช่ค้างทิ้งไว้ส่งผลให้เบรกนั้นไม่สามารถจับล้อหน้าได้อย่างสนิทและทำให้รถลื่นไถลไปด้านหน้าแล้วยิ่งถ้ารถไม่มีระบบ ABS จะทำให้ล้อล็อกและเสียการควบคุมได้อย่างไม่รู้ตัวและพฤติกรรมที่เหยียบเบรกจนสุดแรงก็ไม่ได้ช่วยให้ความเร็วลดลงมากแต่อย่างใดแถมมีความเสี่ยงต่อชีวิตอีกต่างหากแต่ถ้าจำเป็นจะต้องเหยียบเบรกกระทันหันควรที่จะต้องตั้งสติควบคุมแป้นเบรกโดยการเหยียบๆปล่อยๆหลายจังหวะหรือเหยียบเบรกแรงแต่ไม่ถึงขั้นล้อล็อกการทำงานของเบรกจะมีประสิทธิภาพแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าเลยช่วงนี้ไปแล้วผ้าเบรกจะร้อนและประสิทธิภาพของเบรกก็จะลดลงและอาจจะถึงขั้นเบรกไม่อยู่ก็เป็นไปได้นี่ก็เป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่ทาง Car of No นำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครับ